แล้วฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเขาอีกประมาณ600เนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศได้นะด้วยทุนค่าเทอมเต็มจำนวนของไต้หวันจริงๆแล้วไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศให้ทุนไม่ค่อยยากนะซึ่งมันก็เลยแบบทำให้คนโง่ๆอย่างผมเนี่ยมาเรียนไต้หวันได้เลยก็วันนี้ก็จะมาแชร์นะโปรไฟล์ประมาณไหนนะผมจะมาพูดโปรไฟล์ของผมเนี่ยประมาณไหนถึงจะมาเรียนถึงจะมาด้วยได้ทุนเต็มจำนวนค่าเทอมเต็มจำนวนได้นะที่ไต้หวันซึ่งตอนนี้คือผมมาเรียนไต้หวันที่ NTUST National Taiwan University of Science and Technology ภาควิชาMechanical Engineering วิศวกรรมเครื่องกลอันนี้ก็สินหัวจะพูดวันนี้นะก็คือจะมาบอกว่าโปรไฟล์ของผมเนี่ยจะมีข้อแย่คืออังกฤษที่มันแย่ใช่ไหมผมจะพูดว่าอังกฤษแย่เนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างต่อการสมัครแล้วก็สิ่งแล้วก็จะพูดถึงข้อดีของผมแล้วกันผมมีจุดเด่นตรงไหนที่จะไปกลบจุดด้อยของผมที่ผมมีคือภาษาอังกฤษนั่นเองก็คือก่อนอื่นผมจะพูดเรื่องข้อด้อยแล้วกันนะผมมีภาษาอังกฤษที่ห่วยใช่ไหมคือของอังกฤษผมได้ประมาณโทอีก600โทอีก600นะซึ่งตอนนั้นน่ะก็สมัครตอนปี 4.2 ซึ่งผมไม่ได้มีเวลาไปสอบด้วยถึงมีเวลาไปสอบก็คิดว่าได้ไม่มากกว่าเดิมหรอกซึ่งไอ้คะแนนที่ผมมีประมาณโทอีกประมาณ600เนี่ยคือผมสอบมาตอนปี 3 ปี 3ผมก็เหมือนสมัครแอบสมัครทุนอะไรเงี้ยก็ต้องมีคะแนนโทอีกไปสอบบ้างก็ได้ประมาณเนี้ยซึ่งเหมือนปี 4.2 ผมไปสอบอังกฤษต่างจังหวัดไม่มีเวลาเตรียมตัวอะไรผมก็ใช้เหมือนกับคะแนนที่มีสอบยื่นไปเลยซึ่งเมื่อเราพูดอังกฤษแล้วเนี่ยการที่เราเขียนเอเซ่เนี่ยในการสมัครเขียนเวลาสมัครอะไรเนี่ยต้องเขียนเอเซ่เนาะ study plan อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเอเซ่ผมเนี่ยแกรมม่าผิดเพียบผมรู้เลยว่าแกรมม่าผิดเพียบรู้ป่ะตอนนั้นไม่มีอะไรเยอะแยะก็คือพิมพ์เกย์เขียนสัมมิทส่งตุ้มซึ่งผมสัมมิทไปได้ป่ะผมมีเวลาเหมือนกับผมก็มีเวลามาเช็คนิดนึงก็เลยไปก๊อปเอเซ่ของตัวเองไปวางในแกรมมารี่ไว้ซึ่งแกรมมารี่ประมาณ 2-3 ปีแล้วมันเหมือนเพิ่งมาคนยังไม่รู้จักเยอะผมก็แทบยังไม่รู้จักเลยผมก็ก๊อปของตัวเองหมดเลยไปเพจในแกรมมารี่แดงเถือกเลยพวกเอแอนเดอร์เนี่ยผิดชัวร์แดงเถือกนู่นนี่นั่นแล้วก็พวกแบบ past tense พวกเช็คนึงก็มีพาสเทนส์หรืออะไรพวกแบบเยอะแยะมากมายเยอะคือเยอะมากจำไม่ได้มีอะไรบ้างแต่ก็คือแบ่งเยอะเว้ยก็รู้ว่าตัวเองเขียนเอเซ่ผิดแต่ถ้าสมมติว่าคนเขาอ่านถ้าเขาไม่ได้สนใจแบบถ้าเขาไม่ได้เอาไปเพจในแกมเมอรี่อ่ะเขาอ่านรู้เรื่องนะมันก็เหมือนตรงตามมินิมิผมจะสื่อว่าแบบไอ้นี่ทำอะไรยังไงที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยก็แบบยังสื่อได้แต่ถ้าถามว่าแกมเมอรี่จริงคือผิดยับผิดแบบไม่ได้ให้อภัยคือตอนนี้ผมก็มาเรียนตรงนี้ก็อังกฤษก็ดีขึ้นหน่อยแล้วก็ไปอ่านก็คือเฮียมากรู้สึกอายมากเลยส่งไปได้ไงวะอะไรเงี้ยยิ่งไปกว่านั้นยิ่งกว่าแกมมาที่ผิดแกมมาผมที่เฮียแหละยิ่งไปกว่านั้นคือไอ้สิ่งที่ผมเขียนลงไปไอ้สิ่งที่ผมเขียนลงไปแม่งก็ไม่ได้แบบแม่งก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะคือสิ่งที่ผมเขียนไปมันค่อนข้างจะกว้างเวลาเราเขียนสตาร์ทแพลนใช่ไหมสตาร์ทแพลนมันต้องเขียนว่าเออเราจะไปเรียนอะไรแล้วก็แบบจะมีแบบผลที่จะส่งผลด้วยว่าเราแบบเรียนเสร็จแล้วเราจะพัฒนาอะไรประเทศเขาเนี่ยเราจะเขียนทิ้งทุนแล้วก็มีเขียนอะไรพวกนี้ด้วยใช่ป่ะซึ่งแบบผมก็ไม่ได้เขียนเรียกว่าไม่ได้เขียนเป็นตรงจุดไม่ได้เขียนแบบว่าเราจะทำอะไรให้เขาหรือว่าเราจะเขียนอะไรแบบเรียนอะไรแบบเป๊ะๆเขียนไม่แบบกว้างๆถ้าผมพูดตัวอย่างก็คือเหมือนผมจะไปเรียน AI ผมจะไปเรียน AI ผมพูดว่าเออเนี่ยผมจะไปเรียน AI AI คืออนาคตของโลกนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้ามองลึกลงไปใน AI ไม่มีหลายแบบมาเลย AI มันจะมีแบบเหมือนกับไปเป็น Big Data ไปแบบData Mining ใช้ Machine Learning แล้วมา Data Mining แล้วก็พวก Language NLP หรือเป็นพวก Image Recognition มีเยอะแยะมาก Image นี่ก็มีหลายแบบนะ Image จะเป็น Recognition Object Detection Object Segmentation คือมีเยอะมากใช่ไหมแต่เราไม่ได้เจาะลงไปว่าเฮ้ยเราจะเรียนอันเนี้ยเพื่อไปทำอะไรเข้าใจไหมแม่งก็เหมือนกับเขียนไปว่าจะเรียน AI นะ AI จะพัฒนานู่น AI จะเป็นของโลก AI จะนู่นนี่นั่นสมมติว่าเนี่ยแม่งก็เขียนห่วยมาก็คือความชิบหายคนเขียนก็คงงงอาจารย์คงไม่ได้รับใช่ปะแต่ประเด็นก็คือผมเหมือนกับผมก็มีข้อดีที่ผมเขียนไปด้วยแต่ผมจะมาเล่าจริงก่อนข้อแย่ผมพูดไปแล้ว2ข้อนะคือโทอีกที่ใช่มั้ยที่ง่วงกินเอเซ่ก็เขียนที่แย่ด้วยข้อที่3ก็คือผมไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยคือผมเรียนจบแล้วมาเรียนต่อเลยซึ่งข้อเนี้ยเป็นข้อด้อยที่มีผลน้อยที่สุดเลยในความคิดของผมนะซึ่งจริงๆจะไม่หยิบมาพูดก็ได้แต่ผมจะหยิบมาพูดก็คือว่าสมมติว่าถ้าคุณมีประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ทำงานของคุณจะเป็นข้อดีของคุณในการสมัครพวกเนี้ยที่มีประสบการณ์ทำงานเยอะบริษัทใหญ่หรือว่ามีสิ่งที่คุณทำมามันอิมแพคอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีเว้ยมันเป็นผลดีต่อโปรไฟล์ของคุณในการสมัครซึ่งผมอะโอเคจบเรื่องนี้ไปผมกำลังจะไปคุยต่อว่าเมื่อผมเรียกว่าอะไรมีข้อด้อยที่3ข้อที่ผมพูดไปอะแล้วผมมีข้อดีอะไรถึงไปกลบไอ้ตัวนั้นคือข้อดีของผมก็คือผมจบที่บางมดแม็กเครื่องกลบางมดเกียรติระดับ2ซึ่งเครื่องกลบางมดเกียรติระดับ2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกียรติค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่าเครื่องกลบางมดนี่คือแม่งตกเกียรติชิบหายผมได้เกียรติ 3.38 แต่ติดท็อป 10% มี200น่าจะติด120น่าจะนะราวๆประมาณไม่แน่ใจ 3.38 เกียรติประมาณนี้ซึ่งเหมือนกับพอเราจบเกียรติที่เขาเกียรติยากเนี่ยเราได้เกียรติโอเคมาไม่ได้โอเคมากนะได้เกียรติพอได้
เออเหมือนกับเขาจะมีคอลเลกชันอะไรสัมติงแบบสมมติถ้าเราถ้าภาคนี้ให้เกียรติยากมหาลัยนี้ภาคนี้ให้เกียรติยากถ้าเราได้เกียรติประมาณเนี้ยมันจะไปเป็นแรงเหมือนคอลเลกชันแฟกเตอร์สัมติงคูณเข้าไปว่าเราคะแนนเรามันโอเคมันก็โอเคอ่ะถือว่ามันเป็นผลดีแล้วกันเขาที่ผมคิดว่าผมได้เกียรติโอเคเลยเกียรติระดับสองนี่ถือโอเคแล้วซึ่งจริงแล้วมันจะมีดีกว่านี้ไปแบบเกียรติระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าเกียรติระดับสองมันก็ดีพอที่จะยกมาพูดแบบเป็นข้อเดียวผมข้อที่สองก็คือผมตั้งใจเรียนตอนผมนะตั้งใจเรียนมากทำให้แบบมีอาจารย์รู้จักผมเยอะอาจารย์ที่มหาลัยรู้จักผมเยอะมากตอนเขียน recommendation letter ก็ส่งผลดีเลยก็ส่งผลดีต่อการเขียน recommendation letter ซึ่งจริงๆแล้วมหาลัยที่ผมสมัครไปอ่ะผมสอบไปมหาลัยแค่ที่เดียวนะ NUSC ที่เดียวซึ่งไม่ติดที่นี่กูไม่เอาไม่เรียนด้วยและที่อื่นก็คือไม่สมัครเพราะอะไรรู้ป่ะคิดไม่ถึงคือที่มหาลัย NUSC คือโอ้โหของเราไม่ก็สมัครได้แล้วต่ำกว่านี้ก็สมัครได้เออถ้ามึงกล้าสมัครก็สมัครได้ที่เนี่ย NTUC มึงจำไว้เลย NTUST ของไต้หวัน National Taiwan University of Science and Technology ใครโทรอีกต่ำกว่านี้นะแล้วมึงคิดว่ามึงดีพอนะมึงเสิร์ชสมัครเลยเทอมหน้ามึงเจอกับกูโอเคกลับมาเรื่องข้อเดิมคือจดหมายแนะนำเมื่อกี้ไปได้ไงว่าใส่ลมใช่ไหมก็คือจดหมายแนะนำคือผมเป็นคนตั้งใจเรียนข้อความแบบนี้ตั้งใจเรียนแบบว่าแต่ไม่เชิงตั้งใจเด็กเนินนะคือตั้งใจแบบตอบหักว่าครับถามอาจารย์ถามอะไรคือมีเลคชั่นกับอาจารย์นั่งมาเนี่ยแบบเจ้าสองเราก็จำได้อาจารย์ก็มาประทับใจแล้วล่ะพอถึงจบปีสี่แล้วผมบอกอาจารย์ว่าแบบเออเนี่ยเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศขอให้อาจารย์เขียนจดหมายแนะนำให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าอาจารย์จำเขาได้อาจารย์เขามีความประทับใจที่ดีกับเราก็เขียนออกมาดีผมเขาเรียกควายแค่สองใช่ไหมผมส่งไปสี่ซึ่งสองคนในสี่คนหนึ่งคนคือเป็นเหมือนกับเป็นประธานสมาคมคอมโพสิตแมทเทียลแห่งประเทศไทยอีกคนหนึ่งเหมือนเป็นหัวหน้า international affair ของบางมดในปีนั้นหรือในปีก่อนนั้นจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเป็นปีก่อนนั้นหรือปีผมไม่รู้จำไม่ได้แต่คือแบบเขามีเขาท่านจะมีตำแหน่งทั้งสองนี้คือจบ US UK แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็คือจบ UK มา Imperial College ทั้งคู่เลยคนที่จบ UK ทั้งคนคือ Imperial College ทั้งคู่คือมหาลัยอันดับหนึ่งของอังกฤษแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนไต้หวันอาจารย์ที่เป็นคนไต้หวันอยู่ที่บางมดนั่นเองผมรู้จักอาจารย์ที่เป็นคนไต้หวันอยู่ที่บางมดด้วยเนื่องจากว่าผมเคยไปแลกเปลี่ยนมาหรือผมติดต่อหาอาจารย์คนนี้เออ ก็มีรู้จักคอนเนคชั่นอาจารย์คนนี้นิดนึงแล้วผมก็เลยให้4คนเนี่ยเขียนแบบ4คนเลยตู้1 2 3 4ซึ่งเหมือนกับผมคิดว่าตัวนี้มันก็อาจจะมีผลดีนะมันเรียกว่าอาจจะเป็น impact นิดนึงที่ทำให้เราไปโปะคะแนนความโง่อังกฤษของเราแล้วทำให้เราแบบโอกาสติดได้ทุนมาเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันส่วนข้อที่3ข้อที่3ที่ผมเป็นข้อดีไปโปะข้อด้อยตรงนั้นข้อดีข้อที่3คือผมเคยมาได้เป็นไต้หวันซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่ามีอาจารย์นึงที่รู้จักใช่ไหมมาได้เป็นผมมาแลกเปลี่ยนฝึกงานที่ไต้หวัน2เดือนช่วงปิดเทอมปี3ขึ้นปี4ซึ่ง2เดือนนี้ผมได้ไปที่บริษัทเป็นบริษัทแบบไต้หวันบริษัทหนึ่งไปเป็นเหมือนเป็นเทรนนีก็คือเขาเทรนใช้โปรแกรมโปรแกรมนี่โปรแกรมนั่นให้อะไรเงี้ยทั้งที่สองก็คือไปทำวิจัยที่มหาลัยที่ผมมาเนี่ยแหละเหมือนกับพอเทรนใช้โปรแกรมก็เหมือนไปเป็นเด็กใช้โปรแกรมนั้นที่มหาลัยของผมที่ผมเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นมหาลัยที่ผมไปฝึกงานณตอนนั้นก็คือเป็นมหาลัยที่ผมเรียนณตอนนี้เข้าใจป่ะไม่งงใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่ผมไปกบข้อด้อยมันจะมีพูดประมาณซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่เราได้ทุนมาที่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีทุนมากกว่านี้เว้ยผมจะอธิบายทุนที่นี่กันนิดนึงมันจะมีทุนไม่ได้ทุนเลยได้ทุนค่าเทอมได้ทุนครึ่งได้ทุนครึ่งคือได้ทุนเงินเดือนแต่ไม่ได้ทุนเงินเดือนแบบเยอะที่สุดแล้วก็ได้ทุนเงินเดือนเยอะที่สุดก็คือได้เงินเดือน12,000ไต้หวันดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งผมมาด้วยแค่โทรอีกแค่นี้ก็ได้ทุนโดยที่ไม่ได้ทุนหาอะไรเลยเว้ยแต่อย่าเพิ่งปิดไปไหนเพราะว่าผมเคยหาเงินได้กับการเป็นนักเรียนที่ไต้หวันเนี่ยสูงสุดคือ50,000ต่อเดือน50,000บาทกว่าบาทต่อเดือนซึ่งผมจะอัดคลิปหน้าไว้ให้ฟังกันแล้วผมก็คือผมมาตอนแรกได้ทุนค่าเทอมใช่ป่ะปีที่2ผมได้ทุนเต็มก็คือได้ทุน12,000ต่อเดือนก็คือเหมือนกับผมก็ตั้งใจเรียนแรกๆให้อาจารย์เห็นคุณค่าอะไรแต่ผมจะมาเล่ารายละเอียดทีในคลิปนั้นนะก็คือฝากทุกคนฮะถ้าใครอยากรู้ว่าผมหาเงิน 50,000 ได้ไงต่อเดือนนะหรือผมทำยังไงถึงได้มาปีแรกจ่ายเงินเองก่อนค่ากินอะไรเงี้ยค่ากินอยู่ค่าเทอมไม่ต้องจ่ายเรียกว่าค่าเทอมไม่ต้องจ่ายค่ากินอยู่จ่ายเองแล้วปีที่2คุณได้ทุนเต็มผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแต่ขอโก้ก่อนนะกดไลค์กดกระดิ่งไว้ก่อนนะสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ